ม้จะเป็นเวลาค่ำคืนนะคะแต่ตอนนี้ที่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายค่ะเจ้าหน้าที่ยังคงระดมกำลังช่วยผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องนะคะติดตามภารกิจนี้กับคุณทัปปณีเอียดศรีชัยค่ะเชิญค่ะล่าสุดทีมผู้เชี่ยวชาญนักประดาน้ำจากประเทศอังกฤษได้เดินทางมาที่ถ้ำหลวงแล้วค่ะและพร้อมที่จะปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยซิลเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะทีมนักประดาน้ำจากประเทศอังกฤษซึ่งเป็นทีมงานของคุณเวิลด์ซึ่งเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญในถ้ำหลวงและก็เป็นผู้ที่ให้การช่วยเหลือในการให้ข้อมูลภายในถ้ำหลวงก็ได้ประสานงานนะคะทีมงานจากประเทศอังกฤษอีก3คนนะคะเดินทางมาสมทบซึ่งเดินทางมาจากประเทศอังกฤษและเดินทางมาถึงที่ถ้ำหลวงเป็นที่เรียบร้อยแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างการประชุมเพื่อเตรียมแผนนะคะและจะเข้าไปภายในถ้ำค่ะเพื่อที่จะประชุมร่วมกับหน่วยซิลในการสนับสนุนการค้นหาภายในถ้ำหลวงนะคะซึ่งการทำงานขณะนี้หน่วยซิลนั้นก็ปฏิบัติงานอยู่ในหน้าที่ในภายในถ้ำเตรียมพร้อมหากว่าระดับน้ำนั้นลดลงนะคะก็จะเข้าปฏิบัติการในการค้นหาทันทีซึ่งการสูบน้ำก็ยังคงมีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็คาดว่าในวันนี้เองนะคะทันทีที่ระดับน้ำลดลงเจ้าหน้าที่ทั้งหมดก็จะเริ่มปฏิบัติการในการค้นหาทั้ง13คนค่ะค่ะขอบคุณคุณทัปปณีนะคะส่วนความคืบหน้าในการช่วยเหลือจะมีรายงานในข่าวช่วงต่อไปค่ะ